การตรวจมดลูกตั้งอยู่ที่ตรงท้องน้อยเหนือหัวเหนาขึ้นไปประมาณ2นิ้วเศษอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะเยื้องกันเล็กน้อยมดลูกเป็นเนื้อยืดหดได้ในตัวมีสันฐานคล้ายรูปโถหรือครกดินที่ต่อก้นออกภายในมดลูกเป็นโพรงสำหรับโลหิตระดูเกิดในที่นั้นและมีปีกแผ่ออกไปสองข้างซ้ายและขวามีเส้นเอ็นยึดเกาะอยู่ที่ขื่อตรงหัวตะคากสองข้างไม่ให้เคลื่อนตัววิธีตรวจให้เอามือคลำที่ท้องน้อยแล้วเอานิ้วกดลงแต่พอควรถ้ามดลูกปกติจะไม่มีอาการบวมและเจ็บปวดจะเรียกเป็นปกติอย่างธรรมดาลักษณะมดลูกพิการมีดังนี้ 1. มดลูกบวมจะมีอาการเจ็บปวดที่ท้องน้อยและบวมเป็นกระป๋อขึ้นมาเหมือนหญิงมีครรภ์เวลากระดิกตัวลุกนั่งให้ปวดเป็นกำลังบางคราวทำให้ขัดปัสสาวะและอุจจาระก็มีกับทั้งเมื่อยปวดที่บ้านเอวถึงก้นกบ 2. ฝีในมดลูกมีอาการปวดที่มดลูกตุบๆปวดร้าวที่ท้องน้อยที่พื้นท้องที่ตรงมดลูกตั้งอยู่มีพิษร้อนถ้าฝีตั้งหนองจะปวดสาหัสเมื่อฝีแตกแล้วจะมีเลือดและหนองออกมาทางช่องทวารการเจ็บปวดค่อยเบาลงลักษณะมดลูกพิการยังเป็นโรคประเภทอื่นอีกหลายชนิด